วันนี้มีคนฝากคำถามมาว่าครูอ้อยครับตอนนี้กำลังเป็นหนี้ควรจะวางใจอย่างไรดีและควรจะทำอย่างไรดีถึงจะให้หมดจากปัญหาหนี้ไปได้ในฐานะที่ในอดีตนะคะครูก็เคยรับมรดกมาไม่ได้เป็นเงินแต่เป็นหนี้เช่นเดียวกันวิธีการผ่านปัญหาหนี้สินไปได้นะคะคือง่ายๆเลยให้มองในทางที่เงินเข้าอย่าเอาจิตใจไปโฟกัสตรงที่เงินออกนะคะพวกเราต้องฟังซ้ำอีกครั้งเอาใจของเราไปโฟกัสตรงที่เงินเข้าอย่าเอาใจไปโฟกัสตรงที่เป็นหนี้เวลาที่ฟังอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าแปลว่าฉันลืมหนี้ไปเลยเหรอไม่ใช่ค่ะเวลาที่คุณน่ะโฟกัสตรงที่เป็นหนี้คุณมักจะโฟกัสว่าฉันเครียดเครียดเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้แต่สิ่งที่ครูอยากให้คุณทำเกี่ยวกับเรื่องหนี้คืออะไรรู้ไหมคะถ้าเมื่อไหร่คุณจะสนใจเรื่องหนี้ให้คุณเขียนออกมาว่าคุณเป็นหนี้ใครเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรที่ดอกเบี้ยสูงกว่าคุณต้องปิดตัวนั้นก่อนอะไรที่ดอกเบี้ยน้อยกว่าคุณค่อยปิดนะคะแล้วก็คุณไม่จำเป็นที่ต้องรีบปิดหนี้บ้านของคุณแม้ว่าคุณมีเงินคุณไม่ควรจะเอาเงินอะไปโปะบ้านให้หมดคุณควรจะนำเงินนั้นอะมาต่อยอดลงทุนทำงานทำธุรกิจไปต่างหากถ้าอะไรที่เป็นหนี้ระยะยาวนะคะก็มีบ้างก็ได้มีบ้างก็ได้นะคะอะไรที่เป็นหนี้ระยะยาวเช่นคุณผ่อนบ้านอยู่บางคนนะคะบอกว่าเนี่ยครูอ้อยเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากแต่พอหาเงินได้มาเอาเงินไปโปะหนี้ระยะยาวคือหนี้ผ่อนบ้านอ่ะจนเกือบหมดซึ่งมันไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาของหนี้ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปเลยหน้าที่ของเราอะค่ะคือเรียงลำดับความสำคัญหนี้ที่เร่งด่วนและหนี้ที่มีไว้อะเพราะว่าคุณกำลังผ่อนทรัพย์สินของคุณอยู่อะค่ะเป็นเรื่องปกติแต่หนี้ที่เร่งด่วนเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบอะเป็นหนี้ที่คุณควรจะให้ความสนใจเขียนว่าคุณเป็นหนี้ใครจำนวนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่มีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างแล้วสามารถพูดคุยตกลงต่อรองกับเขาได้บ้างหรือไม่ที่เขาจะช่วยผ่อนผันให้คุณได้วิธีการดูแลเรื่องหนี้คือแค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าให้คุณอะไปนั่งเศร้าใจทั้งวันว่าฉันเป็นหนี้ฉันจะทำยังไงดีหรือสุดทุกข์ใจเกี่ยวกับมันตลอดเวลาแต่ไม่สนใจที่จะนับเลยว่าตัวเองเป็นหนี้เท่าไหร่คนที่มาร้องไห้งอแงกับครูอ้อยเรื่องเป็นหนี้นะคะเยอะมากพอครูถามว่าเป็นหนี้ใครบ้างเท่าไหร่ไม่รู้นึกไม่ออกดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่รู้จ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้ต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่หัวใจอะจดจ่อที่การเป็นหนี้นะคะดังนั้นครูจึงจะมาบอกว่าคุณสนใจเรื่องหนี้คือสนใจในขั้นตอนว่าคุณจะจัดการมันยังไงพอคุณรู้แล้วอะไรที่คุณทำได้ตอนนี้คุณทำอะไรที่คุณยังจัดการมันไม่ได้คุณต้องวางมันไว้ก่อนแล้วย้ายใจของคุณทั้งหมดอ่ะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทางที่ทำให้เงินเข้าคุณมาโฟกัสด้านที่ทำให้เงินเข้าแล้วก็หาเงินอย่างเต็มที่เต็มกำลังทำมาหากินของเราโดยสุจริตเยอะแยะเลยอาชีพเป็นครูแบบอ้อยก็ได้นะคะเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรขายครีมเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายอาหารเสริมตัดผมเย็บผ้ามีอาชีพให้เราฝึกอาชีพตั้งมากมายและให้เราแต่ละคนนะคะก็ควรที่จะมาสนใจใส่ใจถึงเรื่องของการที่จะทำอย่างไรถึงจะหาช่องทางที่ทำให้รายได้ของเราเพิ่มเข้ามามากขึ้นต่างหากสำหรับวันนี้ร้อยมีเคล็ดลับแค่นี้นะคะ1เอาใจโฟกัสไปที่ทางที่เงินเข้าในฝั่งที่เป็นหนี้ไม่เอาใจไปคลุกเป็นแมวคลุกขี้เท่าอยู่กับหนี้ให้เขียนออกมาให้ชัดเจนแล้วรู้แล้วจะได้สบายใจว่าปัญหาใหญ่สุดคือแค่ไหนแล้วรู้เลยว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นน่ะจะเกิดอะไรบ้าง1 2 3 4เรียงเอาไว้แล้ววางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆแก้กับมันเวลาที่เราอะไรที่เราจัดการได้ค่อยจัดการอะไรที่ยังจัดการไม่ได้วางใจให้มีความสุขแล้วมาโฟกัสฝั่งที่ได้เงินก่อนตามนี้นะ